กลุ่มผู้เสียหายมาจากเพชรบูรณ์นะคะมาแจ้งตำรวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบพฤติกรรมของคุณนายอักษรย่อนอนหนูซึ่งเป็นภรรยาของอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้หลังถูกคุณนายหลอกมาร่วมลงทุนศูนย์ทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทบางคนเครียดถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกค่ะกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นชาวบ้านจาก3ครอบครัวที่เพชรบูรณ์มาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะหลังถูกคุณนายนนามสมมุติภรรยาอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งหลอกลงทุนหลายธุรกิจและ3ครอบครัวนี้หลงเชื่อไปแบ่งที่ดินขายกลับไม่ได้ผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างเสียหายไปกว่า10ล้านบาทและอย่างที่บอกนะคะว่ามีผู้เสียหายบางรายที่เครียดจากเหตุการณ์นี้ถึงขนาดเส้นเลือดในสมองแตกต้องพิการด้วยนอกจากนี้อีกฝ่ายยังแอบอ้างรู้จักคนใหญ่คนโตในกองปราบจะให้มาจัดการเรื่องทั้งหมดซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายอายุ45ปีเล่าให้ฟังบอกคุณนายเนี่ยจะแอบอ้างว่าตัวเองเป็นภรรยาอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเขาจะทำธุรกิจจัดสรรที่ดินขายและรับเหมางานใหญ่ๆจากหน่วยงานราชการโดยเมื่อปี 2564 รู้จักกับคู่กรณีค่ะชักชวนให้พี่ชายร่วมลงทุนซื้อบ้านมือสองเอาไปขายต่อและความเชื่อใจพี่ชายเนี่ยเอาเงิน2ล้านบาทไปลงทุนกับเขาค่ะเนี่ยค่ะต่อมานะคะในปี 2565 นะคะคู่กรณีก็เลยอาศัยความเชื่อคือเข้าความเชื่อใจนะความสนิทเนี่ยก็ยิ่งตีสนิทเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็ให้ญาติของพี่ชายที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็อ้างว่าสามารถเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปก.ให้เป็นที่ดินมีโฉนดได้ไปบอกเขาแบบนี้ก็จะได้เอาไปขายแล้วเดี๋ยวจะแบ่งกำไรให้นะพอครอบครัวหลงเชื่อนะคะก็เลยโอนเงิน 700,000 บาทให้เป็นค่าดำเนินการหลังจากนั้นพอมีการทวงถามก็ไม่ได้รับคำตอบก็เลยเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.เพชรบูรณ์แต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้านะคะนอกจากนี้คู่กรณีก็ยังได้หลอกญาติอีกคนโอนที่ดินมรดก4ไร่มาจัดสรรเพื่อแบ่งขายให้กับนักลงทุนชาวจีนในการสร้างบ้านจัดสรรแต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการค่ะไม่มีความคืบหน้าในการก่อสร้างนะคะรวมๆก็เสียไปทั้งเงินและที่ดินกว่า10ล้านบาทแต่พอทวงถามขอให้โอนที่ดินคืนก็ถูกคู่กรณีข่มขู่นะคะว่าเดี๋ยวจะฟ้องดำเนินคดีค่ะเครือญาติที่มาวันนี้ครับก็มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็โดนคุณนายนะครับที่มีอ้างตัวว่าเป็นคุณนายรองผู้ว่านะครับจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับมีชื่อนำหน้าว่านอนะครับก็คือมีการหลอกนะครับหลอกลวงนะครับเครือญาติที่มาในวันนี้ครับก็คือทำให้มีความสูญเสียรวมประมาณ8ล้านบาทนะครับก็แต่ละคนก็คือมีการหลอกลวงเนี่ยต่างกรรมต่างวาระกันไปนะครับเครือญาติวันนี้กลุ่มผู้เสียหายนะคะก็นำหลักฐานการโอนเงินมาแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีความผิดฐานช่อโกงนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องแล้วนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะต้องไม่เชื่อใครง่ายๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าใครบอกว่ามาลงทุนสิเดี๋ยวได้กำไรดีนู่นนี่นั่นเนี่ยถ้ามันง่ายเขาไม่มาแบ่งเราเขาคงรวยคนเดียวดีกว่าสูญเงินเป็น10ล้านใช่ค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ